ซาร่าและความสดใสในสไตล์เข้มข้นกับรายการ Woman Wow by Vita รายการที่จะรวบรวมทุกความสวยความสดใสมาฝากสาวๆแบบพี่บอกน้องเพื่อนบอกเพื่อนสนับสนุนทุกความสดใสโดย Vita พืชสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็มีนัดกับสาวสวยที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดพิเศษกันแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะเราจะมาทำความรู้จักกับสองสาวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยอัลบั้มนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแนวเดิมๆของนิโคจังก็คือว่าจะเป็นแนวออกเป็นแบบเจ๊ป๊อปจะเป็นแต่งตัวเหมือนเป็นตุ๊กตาอะไรแบบประมาณนี้ค่ะวิ่งน่าจะเป็นน้องแจมนะคะรอเราอยู่แน่ๆเลยงั้นตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแซมใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ค่ะแซมอยู่นี่ค่ะนี่เนยค่ะโอ้ค่ะค่ะโอ้ค่ะค่ะอันนั้นนะแค่อยากจะหาคนมาช่วยฉันทีวันนี้สักจะแต่งช่วยตัวเองไม่ไหวโอ้ค่ะค่ะวันนี้เราจะจำกันแบบนี้ค่ะน้องแซมจะใส่สีชมพูน้องเนยจะใส่สีออกเหลืองเหลืองครีมครีมหน่อยนะคะดูเป็นเนยๆละถาม2คน2สาวหน่อยว่าเป็นฝาแฝดแบบเนี้ยคนทักผิดบ่อยไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยค่ะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องปกติมากใช่ก็คือแบบว่าถ้าใครที่ทักถูกเนี่ยต้องบอกว่าแบบเก่งมากใช่แต่อันนี้จะมีจุดสังเกตจุดไหนไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งตัวสมมติว่าแต่งตัวเหมือนกันเปียบอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตตรงไหนจะสังเกตนะคะก็อาจจะสังเกตที่ผมหน้ามาก็ได้ในจะไว้หน้ามาจำจะไว้แบบแค่ผมว่าไม่แต่จริงๆแต่จริงๆถ้าแบบว่าเห็นเจอกันบ่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบหน้าจะแบบไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะเลยจะหน้ากลมกว่าแจมอ๋อแจมดูหน้าเล็กๆกว่าแจมดูอิ่มกว่าใช่ค่ะถ้าทีนี้กินข้าวเยอะๆแล้วอิ่มเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จำกันไม่ได้อีกนะไม่แต่ปกติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกเหมือนกับว่าบุคลิกไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบว่าใส่เหมือนกันเป็นไงบ้างแบบอาจจะหวานกว่าเปรี้ยวกว่าใช่ความแตกต่างของนิสัยก็คือแบบว่าเนยอ่ะจะเป็นคนแบบบุคลิกแบบห้าวกว่าแต่จะชอบแต่งตัวแบบหวานๆสีหวานๆสีออกแบบพาสเทลอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แจมอ่ะเขาจะเป็นคนแบบคือแบบชอบแต่งตัวแบบจะชอบแต่งตัวแบบเปรี้ยวแบบสีดำสีแดงแบบตัดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นคนแบบหวานๆใช่มั้ยคือว่าเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําความรู้จักกับสองสาวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยแต่นี่มาถามเรื่องอัลบั้มดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เห็น2สาวเนี่ยจะต้องมีจุดเด่นในเรื่องของการแต่งตัวแบบสไตล์ที่น่ารักสดใสจนมาอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่3ใช่ค่ะสไตล์ออกก็เป็นแนวญี่ปุ่นมากๆเลยใส่กิโมโนไหนลองอธิบายถึงคอนเซ็ปต์อัลบั้มนี้หน่อยค่ะก็คือว่าคอนเซ็ปต์อัลบั้มนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแนวเดิมๆของนิโคจังก็คือว่าจะเป็นแนวออกเป็นแบบเจ๊ป๊อปจะเป็นแต่งตัวเหมือนเป็นตุ๊กตาอะไรแบบประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็หน้าตาก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาขอบคุณนะคะที่อยากอยู่ร่วมวงด้วยจังเลยเอาเป็นสาระก็น่ารักนะคะจริงป่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต้องไปฝึกแต่งตัวแล้วแล้วอย่างการแต่งตัวของนิโคจังนะคะเหมือนในตัวการ์ตูนของเกมชีซ่าเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าไปเหมือนแต่คือว่าพี่เนี่ยในเกมเว็บพีซ่านะคะก็คือแบบว่าจะเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่ในค่ายของคามิกาเซ่ทั้งหมดก็คือทำมาจากคาแรคเตอร์เราเนี่ยเป็นในค่ายค่ะก็ไม่ใช่เป็นตัวการ์ตูนใช่ก็อย่างเราในโกจัมเนี่ยเขาก็พออัลบั้ม3ออกใช่ไหมคะก็จะอัปเดตตัวการ์ตูนในเกมก็คือเขาก็จะเอาคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในเกมโอ้ยน่ารักมากๆพูดถึงชุดที่ชอบที่สุดชอบชุดไหนจริงๆแล้วในชอบชุดคอนเซปต์สีฟ้าค่ะเพราะว่าคือในชอบเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนดอกไม้ชอบส่วนตัวแล้วก็ดอกไม้ใช่ค่ะแล้วของแจมล่ะค่ะก็แจมเหรอคะแจมจะชอบคอนเซปต์นี้ค่ะที่ใส่มามากกว่าเพราะว่าแบบเนาะมันดูแบบเรียบๆดีแบบไม่มีอะไรมากอย่างนี้ใช่น่ารักมากนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้พบรู้จักกับศิลปินของสองดูโอแล้วก็จะมีอีกคนนึงนะคะคิดชื่อให้ตัวเองได้แล้วนี่แจมนี่เนยนี่น้ำพริกเผาโอ้ยน้ำพริกเผาโหดไปนี่ค่ะไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้นะคะสองสาวของเราเนี่ยได้แอบ
เตรียมเสื้อผ้ามาให้เราได้ดูกันด้วยเพราะว่านอกจากที่ในคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มจะแต่งตัวแบบนี้นะคะแต่ชีวิตจริงส่วนตัวของเขาเนี่ยจะแต่งตัวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะไปพักชมมิวสิกวิดีโอกับเพลงอกหักค่ะของใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะต้องไปดูค่ะใช่ค่ะในช่วงวีต้ามิกซ์คิด